สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรียินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Monster Hunter World นะครับวันนี้ผมมีควิกรีวิวกับ Layer Armor และ Gamma Armor Set ใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาบนเครื่องคอนโซลนะครับมาเริ่มกันที่ Layer Armor นะครับกับ Second Free ช่วงหลังๆนี้ตัวเกมมีอัปเดตพวก Free Layer Armor ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรามีกันครบหรือยังนะฮะแต่ว่าก่อนหมดปี2018นะฮะก็จะมีWinter Armor Layer เพิ่มเข้ามาอีกอันนะครับในช่วง Winter Festival นั่นเองซึ่งผมก็ตั้งตารออยู่เหมือนกันนะฮะจะสังเกตได้ว่าก็ค่อนข้างจะสวยนะฮะดูเป็นแบบลุยสมบุกสมบันสีก็จะจืดๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับ Layer Armor ก่อนหน้านี้ที่เป็นรู้สึกจะเป็น First Free นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะซึ่งผมก็ว่าถ้าแต่งสีดีๆก็สวยเหมือนกันนะครับผมมาต่อกันกับ Gamma Armor Set นะครับกับเจ้า Shinojiwa นั่นเองรูปลักษณ์ภายนอกของ Armor Set นี้จะคล้ายกับ Shinojiwa แบบ Alpha นะฮะในเรื่องของการออกไอเทมแต่ละชิ้นก็จะใช้ Shinojiwa Ticket อย่างละ1ใบนะครับมาดูในส่วนของสกิลและสล็อตกันบ้างนะครับ Bright Resistance Level 2นะครับ Power Prolonger Level 1เจมขนาดกลาง1ช่องขนาดเล็ก2ช่องนะครับส่วนตัว Fins Free Level 2นะครับเจมขนาดเล็ก2ช่องส่วนแขน Power Longer Level 1 Special Armor Level 1นะครับเจมขนาดกลาง2ช่องเจมขนาดเล็ก1ช่องส่วนกระโปรง Critical Boost Level 1นะครับเจมขนาดใหญ่และขนาดเล็กอย่างละ1ช่องและส่วนเท้านะครับเจมขนาดกลาง1ช่องเจมขนาดเล็ก2ช่องและ Critical Boost Level 1นะครับเท่าที่ดูแบบผ่านๆเจมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็มีสกิลที่พอใช้งานได้บ้างพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราคราฟมาดูทั้งเซตกันนะฮะมาก็ย้อมแมวเช่นเคยนะครับผมสีมันยังไงดีอ่ะผมว่าถ้าเทียบกับพวกแบบ Theo Star หรือว่า Luna Star เนี่ยผมรู้สึกว่าสีพวกนั้นมันจะเด่นชัดกว่านะฮะถ้าเป็นของ Xeno มันจะแบบมันออกแดงไปปลายยังไงก็ไม่รู้นะฮะอ่ะเรามาดูเรื่องสกิลกันบ้าง Shinojiwa Divinity นะครับผมจะทำงานเมื่อใส่ครบ3ชิ้นขึ้นไปนะครับได้สกิล Laser Sharp กับ Spare Shot ซึ่งเป็นสกิล Trade Mark หรือว่าจุดขายของ Shinojiwa เลยนะครับเทรดแทบที่จะเห็นได้ในทุกอาวุธ Bite Resistance Level 2นะครับลดระยะเวลาของพวกจิตสถานะเลย Element ลดลง 60% Critical Pool Level 2นะครับเพิ่ม Damage การโจมตีแบบ Critical นะครับ Power Prolonger Level 2นะครับทำให้เกจพลังของอาวุธดาบมีอยู่ระยะเวลาอยู่นานขึ้นนะฮะฟินฟีเลเวล2นะครับป้องกันการถูกโจมตีและล้มลงไปกับพื้นนะครับและสกิลสุดท้าย Special Armor Boost เลเวล1นะครับสกิลที่ทำให้กระสุนพิเศษของปืนและธนูมีพลังโจมตีแรงยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูในส่วนของ Decoration กันบ้างนะฮะจะเห็นได้ว่ามีเจมสล็อตค่อนข้างเยอะเลยและหลากหลายขนาดเลยด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นArmor Gamma ที่เอาไปมิกเซตกับหลายๆอาวุธได้ดีพอสมควรนะส่วนหัวมี Bite Resistance ก็เอาไปหนักในทางสายป้องกันนะส่วนแขนมีพวก Special Armor Boost ก็อาจจะเหมาะกับสายโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็กระโปรงกับเท้าก็จะมี Critical Boost สำหรับสายพวกเน้นดาเมจนะฮะก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นมินิรีวิวที่เรานำมาฝากกันนะครับทั้ง Layer Armor แล้วก็Armor Gamma Set นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ